ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผ่านเวลามานานกว่า2ปีแล้วสำหรับความรักของหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์และก็นางเอกสาวแม่พิลานีคงไทยที่ได้คบหาดูใจกันในฐานะแฟนอย่างเปิดเผยอย่างเป็นทางการซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็ทำใจยอมรับไม่ได้จนเกิดการเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายหายจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันเรื่องราวก็ผ่านมา2ปีกว่าแล้วแต่ก็ยังมีคนที่ชอบและก็ไม่ชอบแต่ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งด้านสงกรานต์และก็สาวแม็กพิลานีก็จับมือฟันฝ่าอุปสรรคกันมาได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียบง่ายแต่ก็เป็นการยืนยันว่าทั้งสองคนนั้นรักกันด้วยใจจริงๆขณะที่ทางด้านหนุ่มสงกรานต์และก็แม็กพิลานีก็ได้เริ่มเปิดตัวกันมากยิ่งขึ้นหลังจากสังคมเริ่มให้การยอมรับของทั้งคู่ด้วย